โอเลกุนนาโซชากุนซือของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแกร่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวจับเข่าคุยกับ6คีย์แมนนักเตะปีศาจแดงหลังโปรแกรมเบรกทีมชาติท่ามกลางสถานการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการทีมที่ไม่มั่นคงนักของตัวเองรายงานจากเดลิเมลระบุว่าโซชาได้หารือกับนักเตะตัวหลักของทีมอย่างแฮร์รี่แม็กไกวร์คริสเตียโนโรนัลโดลูกชอวิกตอร์เดเลฟและเนมันยามาติสเมื่อเวลา10นาฬิกาที่สนามซ้อมแคริงตันของปีศาจแดงซึ่งดังกล่าวชี้ว่านายใหญ่วัย48ปีได้ประชุมยาวถึงการคัมแบ็กกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลไปจนถึงรูปแบบการเล่นหลังจากที่เขาใช้แผน3ปากันหลังใน3เกมหลังสุดตอนนี้แมนยูรั้งอันดับ6บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตามหลังเชลซีตำแหน่งจ่าฝูง9แต้มหลังผ่านไป11นัดซึ่งเก้าอี้ของกุนซือนอร์เวเจียนตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงหลังจากที่เขาพาทีมปลาชัยต่อลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้คาร์ราเรียกได้ว่าเนื้อหอมจริงๆสำหรับเจสซี่ลินการ์ดเมื่อเจ้าตัวได้รับความสนใจจาก6ทีมดังในยุโรปโดยเป็น4ทีมในประเทศและอีก2ทีมจากต่างแดนทั้งนี้6สโมสรดังกล่าวประกอบไปด้วย4ทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือไก่ได้ทองแทนแอมฮอสเปอร์ทัฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันซาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดรวมไปถึงคุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ดที่เคยคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมแล้วด้วยเมื่อสัญญายืมตัวเมื่อครึ่งซีซั่นก่อนด้านอีก2ทีมจากต่างแดนก็คือเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาและปีศาจแดงดำเอซิมิลานก็หวังจะคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมเจสซี่ลินการ์ดเหลือสัญญาในถิ่นลงละครแห่งความฝันถึงแค่สิ้นสุดฤดูกาลนี้และมีข่าวว่าเจ้าตัวบอกปัดโอกาสในการขยายสัญญาฉบับใหม่เนื่องจากแทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามจากวอลเลกุน่าโซชาและถ้าหากก่อนสิ้นปีนี้นักเตะยังไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่จะทำให้เขาสามารถตกลงย้ายทีมล่วงหน้ากับทีมใหม่ได้ทันทีในเดือนมกราคมนี้และย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีๆทันทีที่ฤดูกาลนี้ปิดฉากลงเนมันยามาติดกองกลางตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามสร้างบรรยากาศที่เขิมในห้องแต่งตัวหลังจากห่อเหี่ยวไปมากเมื่อเดือนก่อนขอให้ทุกคนกู้สติกลับคืนมาเพื่อปิดฉากปี2021ด้วยชัยชนะทุกรายการ11เกมรวดแมนยูฟอร์มแย่ก่อนเบรกทีมชาติพฤศจิกายนโดยชนะแค่1จาก6เกมลีกหลังสุดจนตามหลังจากฝูงเชลซี9แต้มเล่นเอาหลายคนที่เอออนเทนนิ่งคอมเพล็กซ์ถึงกับท้ออย่างไรก็ตามแข้งวัย33ปีพยายามมองโลกในแง่ดีว่าหากเริ่มสร้างโมเมนตัมชนะต่อเนื่องตลอด6สัปดาห์ข้างหน้าสถานการณ์เรื่องลุ้นแชมป์ลีกก็คงจะดีขึ้นใช่เลยมันสำคัญมากโปรแกรมแข่งขันจากนี้มีผลเรื่องโมเมนตัมก็อยากให้มองไปแบบนัดต่อนัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้คริสต์มาสเจาะเข้ามาแล้วคิวแข่ง Boxing Day อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าคือช่วงเวลายากลำบากของเรามีหลายเกมฟาดเกือกที่จะต้องทำตัวให้พร้อมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นลีกที่ยากมากๆแม้เราจะมีคิวเตะแชมเปี้ยนส์ลีก FA ครับช่วงมกราปีหน้านับเป็นปฏิทินการแข่งขันที่โหดร้ายมากสำหรับเราใน 1-2 เดือนต่อจากนี้ดังนั้นช่วงที่ผ่านมาก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ปี้กระเป๋าและเริ่มมีแรงจูงใจที่จะเดินหน้าต่อนัดที่จะไปเยือนวัตฟอร์ดผมก็หวังว่าจะรักษาผลงานเกมนอกบ้านแบบที่เราพบกับสเปอร์แล้วเราชนะ 3-0 เอาไว้ได้เพราะต่อจากนี้ไปเราจะไปเล่นที่วิคเคเลนโรดจากนั้นก็ไปเยือนบีเรียลแล้วก็ไปเยือนเชลซีคิวแข่งจะยุ่งมากดังนั้นจึงสำคัญที่เราจะเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการคว้าชัยชนะผลงานนอกบ้านในลีกของแมนยูไนเต็ดแพ้แค่หนเดียวจาก30นัดหลังสุดนั่นก็คือเสียท่าให้เลสเตอร์ไป2ประตูต่อ4เมื่อเดือนที่แล้วเบรนแดน โรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ออกโรงตอบสื่อด้วยตัวเองทันทีหลังทราบว่ากองหลังตัวเก่งอย่างเวสลีย์ ฟอฟานาเผยชื่อสโมสรในฝันที่อยากค้าแข่งด้วยโดยเป็นคู่แข่งร่วมลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีสำหรับข่าวลือต่างๆที่ออกมาตามหน้าสื่อนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับวงการลูกหนังโดยเฉพาะการนักเตะของเลสเตอร์ถูกโยงชื่อเข้ากับสโมสรใหญ่ๆจนเป็นปกติอยู่แล้วขนาดแคปเปอร์ชไมเคิลที่อายุไม่ใช่น้อยๆและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับทีมเรามานานหลายปีก็ยังถูกลือว่าอยากย้ายไปค้าแข่งให้กับทีมอื่นฉะนั้นหากมียุคทีมคนอื่นของผมจะกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงบ้างก็ถือว่าเป็นสีสันไปกันแล้วกันแต่สิ่งสำคัญคือต่อให้พวกเขามีข่าวกับทีมใหญ่มากแค่ไหนแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จในฐานะนักเตะของเลสเตอร์ยังคงสูงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง
และผมก็ไม่อาจคลางแคลงใจในเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียวด้วยอย่างล่าสุดที่ฟอฟาน่าบอกว่ามีทีมใหญ่หลายทีมรวมถึงคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นสโมสรในฝันที่เขาอยากจะไปค้าแข่งด้วยเอาจริงๆผมไม่ได้เห็นบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรอกนะก็ทราบจากพวกคุณที่มาทำข่าวกันในวันนี้นี่แหละแต่นั่นคือเรื่องธรรมดามากในโลกของฟุตบอลนักเตะทุกคนอยากยกระดับตัวเองไปสู่จุดที่สูงกว่าปัจจุบันอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยๆจำเป็นจะต้องมีความทะเยอทะยานแบบนั้นแหละถึงจะถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาพูดวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะต้องย้ายทีมทันทีนี่นาอย่าลืมเด็ดขาดวอลเลสเตอร์ก็ไม่ใช่ทีมหน่อมแนมอะไรอีกแล้วเราประสบความสำเร็จเป็นแชมป์บอลถ้วยด้วยกันมาบัดหมาดฉะนั้นจึงสามารถตั้งความหวังถึงความสำเร็จครั้งต่อๆไปได้อย่างไม่เขินอายโฟฟาน่าเองก็ยืนยันหนักแน่นว่าอยากจะพาทีมก้าวไปยังจุดนั้นด้วยเช่นกันริโอฟูรินานตำนานปากหลังของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงให้คำแนะนำแก่ทีมรักว่าควรทุ่มเงินแบบหมดหน้าตักเพื่อซื้อจูดเบลลิงแฮมกองกลางวันดาคิดจากบริสรอดมูลมาเสริมทัพให้ได้เร็วๆนี้สำหรับจูดไม่ใช่แค่เขาเป็นมิดฟิลด์ที่เหมาะกับปัญญาของแมนยูอย่างเดียวเท่านั้นแต่ฝีเท้าและพรสวรรค์ก็สูงมากพอที่จะเป็นเสาหลักให้กับทีมในระยะยาวอีกด้วยผมประทับใจที่เบลลิงแฮมสามารถเล่นได้อย่างหลากหลายในแผงมิดฟิลด์และทำผลงานได้น่าประทับใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกลางรับตัวบุกหมายเลข8หรือแบบ box to box ที่คอยตะลุยหาพื้นที่สุดท้ายของฝ่ายตรงข้ามบอกตามตรงบนโลกนี้หาคนที่จะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในทุกบทบาทแบบเบอร์ริงแฮมมันหาได้ยากมากๆสิ่งสำคัญก็คือเขายังเป็นดาวรุ่งที่อายุน้อยอยู่เลยเมื่อเติบโตขึ้นอีกนิดหน่อยเท่านั้นเบอร์ริงแฮมจะกลายเป็นสุดยอดนักเตะที่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองคุณลองไล่รายชื่อดูซิว่าปัจจุบันมีมิดฟิลด์คนไหนบ้างที่เล่นเกมรุกและเกมรับได้ดีมากพอๆกันแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆมันก็แทบจะนึกไม่ออกด้วยซ้ำฉะนั้นในฐานะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในสโมสรใหญ่และมีความร่ำรวยกว่าคู่แข่งหมดอื่นผมขอแนะนำให้ทุ่มหมดหน้าตักเพื่อซื้อเบลลิงแฮมมาเสริมทัพให้ได้แบบไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงไม่ใช่น่าแปลกใจที่ฟุตบอลสมัยใหม่มักจะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเมื่อคุณอยู่ในระดับสูงมากเท่าไหร่จำนวนเงินที่สะพัดอยู่ก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปเท่านั้นในลีก2ผู้เล่นมีรายได้เฉลี่ย 114,020 ปอนด์ต่อปีหรือเอาให้ชัดก็ประมาณ 2,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นขณะที่ทีมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วค่าแรงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเท่ากับว่ามันมากกว่า3ล้านปอนด์ต่อปีซะอีกโดยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมักจะเป็นผู้นำในเรื่องนี้มาโดยตลอดจากการเซ็นสัญญากับผู้เล่นโปรไฟล์ดีๆเข้ามาร่วมทัพอยู่เสมอโดยผู้เล่นอย่างดาวิดเคอาร์และพอป็อกบาที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงเลี้ยวอยู่แล้วเมื่อผนวกกับ3แข้งใหม่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตัวเลขจึงยิ่งสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวมีรายงานว่าคริสเตียโนโรนัลโดได้ค่าแรงอยู่ที่ 480,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์จารอนซานโชและราเฟลวารานก็รับกันไปที่ 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์และ 275,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ตามลำดับทั้งหมดนี้ทำให้ค่าเหนื่อยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็น 164,519 ปอนด์ซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับค่าเฉลี่ยของฤดูกาลที่แล้วอยู่ที่ 149,926 ปอนด์นั่นหมายความว่าตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นถึง 14,593 ปอนด์ต่อสัปดาห์จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของแมนยูสูงกว่าพรีเมียร์ลีกไปกว่าแสนปอนด์แล้วอย่างไรก็ดีรายได้รวมของแมนยูไนเต็ดเพิ่มขึ้นมาถึง 16.1% คิดเป็น 126.5 ล้านปอนด์โดยส่วนใหญ่ต้องยกความดีความชอบให้การกลับมาของแฟนๆและรายได้ในวันที่มีโปรแกรมการแข่งขันนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงกล้าลงทุนไปกับค่าแรงของนักเตะในทีมได้อย่างไม่หยุดยั้งกระนั้นสิ่งที่แฟนๆเรียกร้องมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นถ้วยรางวัลที่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะมาถึงเสียที